คำทำนายที่ไม่ถูกต้องคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงของไทยได้เขียนลงหนังสือพิมพ์แดนไทยเมื่อเดือนกุมภา2549เกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่องขวามือได้เขียน 1. ดวงชะตาคุณหญิงสุดารัตน์จะเป็นนายกหญิงคนแรกข้อที่2ปี2549ถึง2550วิบากกรรมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่หัวแถวถึงหางแถว 3. ความเจริญทางการเมืองสว่างสวยจะคืนมาแต่ต้องถือว่าหากมีตำแหน่งผู้นำเมื่อไหร่ขึ้นเร็วก็ลงเร็วและจะหายไปเลยจากการเล่นการเมืองหมอพงษ์ขอนแก่นในช่องขวามือวันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2549หัวข้อปฏิทินชีวิตดวงคุณหญิงสุดารัตน์เกิดวันที่1พฤษภา2504วันจันทร์เดือน6ปีฉลูดาวอาทิตย์ขึ้นสูงอยู่ราศีเมษถือได้ว่าตำแหน่งหน้าที่ใดมักเป็นใหญ่เป็นโตผมบอกว่าหากรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเมืองไทยต้องเป็นของท่านผู้นี้เพียงแต่รอเวลาเท่านั้นแต่มีข้อแม้ว่าหากซอยผมสั้นเมื่อไหร่ดวงจะตกทันทีต้องถือว่าท่านแก้ปัญหาได้ดีคนหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังคือการเดินทางทางเรือจะเป็นอันตรายปัจจุบันเข้าอายุ45ปีถึงเดือนพฤษภา2549ดาวคุ้มครองรักษาเนื้อรักษาตัวตำแหน่งหน้าที่ถือว่าดีแต่เมื่อเข้ารอบอายุ46ปีย่างคือ1พฤษภา2549ถึง1พฤษภา2550คือเป็นช่วงที่ไม่ดีที่เกี่ยวกับสุขภาพญาติผู้ใหญ่ทั้งของตนและคู่ครองในเรื่องการเมืองถือว่าเข้าจุดอับเป็นวิบากกรรมของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่หัวแถวถึงปลายแถวและเมื่อเข้าอายุ47ปีย่างดาวทำลายยังทำลายหนักขึ้นไปอีกเป็น2เท่าถือว่าอายุย่าง46และ47ปีไม่ดีเลยเมื่อเข้าอายุ48ปีเป็นต้นไปความสว่างสวยจะกลับคืนมาอายุที่ถือว่าดีในเรื่องอำนาจความเจริญทางการเมืองเมื่ออายุ52ปีแต่ต้องถือว่าท่านมีตำแหน่งผู้นำเมื่อไหร่ขึ้นเร็วก็ลงเร็วและจะหายไปเลยจากการเล่นการเมืองหมอพงษ์ขอนแก่น